ส่วนรายวันวันนี้นะครับเราก็มาเหมือนเดิมมาที่ Power Lab ครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเบาะเราก็จะเอาเบาะหนักๆของรถสแตนดาร์ดที่พับได้นั่งสบายๆออกให้ชีวิตมันลำบากเข้าไปอีกด้วยการใส่เบาะคาร์โร่หลังแข็งน้ำหนักบวกลบเท่าไหร่ไปดูกันอูวินเทจ Power by Trust Minus Window Filmครับเบาะเลคาโร่ SPG นะครับปั๊บพูดแบบไม่เข้าข้างตัวเอง7โลกนะอันนี้คือเบาะเก่าที่ถอดมาแล้วนะครับพอดีรถเนี่ยมันมีตัวหลอกแอร์แบ็กอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราใส่ซีทเบลต์กลับไปที่อย่างน่าจะโอเคเดี๋ยวลองดูนี่นะครับดูที่เบาะเก่าเราถอดมากี่กิโล17โลใช้ประกับข้างของเลคาโร่แท้นะครับเบาะรางของบรายญี่ปุ่นเป็นตรงรุ่นของ86นะครับแล้วก็มาชั่งดูก่อนนะกับเครื่องคาวทั้งหลายก็ประมาณ 6.5 กิโลบรรจงใส่เบาะใหม่เข้าไปนะครับไปแล้วเข้าไปแล้วปีกติดหรือเปล่าปีกติดหรือเปล่าคือนี่คือฟิตเมนต์นะครับพอดีเป๊ะแบบสุดขีดนี่คือนิ้วสุดยอดว่ะอีกอันหนึ่งที่เอาออกคือโรบาร์ข้างๆเวลาก้าวออกจากรถทำให้เข้าออกลำบากนะครับตัวนั้นลงไปเกือบ10โลได้อาจจะลดความแข็งแรงลงนิดหน่อยถ้าเกิดโดนชนเข้าข้างๆจริงๆแต่ว่าสำหรับการขับขี่บนถนนทั่วไปผมว่ามันโอเคแล้วแหละต่อมาก็เปลี่ยนล้อชุดที่2นะครับเป็นล้อที่เอาไว้สำหรับใช้งานทั่วไปบนถนนหลวงเวทสปอร์ตก็เพิ่มขนาดจาก17นิ้วเป็น18นิ้วให้มันสวยงามขึ้นตามด้วยคือได้ขนาดยางซึ่งใหญ่ขึ้นก็เพิ่มประสิทธิภาพขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยน้ำหนักก็ตามมาด้วยคือน้ำหนักเนี่ยเพิ่มมาจากล้อ17อยู่ที่ 11.04 กิโลที่ขนาดใช้ล้อเวทสปอร์ตรุ่นที่เบาที่สุดแล้วนะมันคือการเปลี่ยนโชคที่สนามแข่งระหว่างรอไม่ไหวแล้วคือรอแข่งเสร็จกลับไปค่อยเปลี่ยนกูไม่ไหวแล้วเปลี่ยนแม่งเลยมันต้องเปลี่ยนเลยครับโชคเนี่ยเปลี่ยนเป็นชุดคิดของ TRD ที่สร้างมาสำหรับรถคันนี้โดยเฉพาะแต่สิ่งที่ลืมไปคือลืมสั่งสปริงมาเปลี่ยนด้วยสั่งมาแต่โชคอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกลองใส่เข้าไปแล้วก็เลยต้องถอดออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันใหม่วันนี้เอารถมาลองขับไกลๆหน่อยนะครับก็ปีแต่ว่าใกล้จะหมดรันอินแล้วไม่ต้องวิ่งรอบต่ำแล้วตึ๊กตอนนี้เลขมาอยู่ที่999นะครับจะพันแล้วจะพันแล้วมาพันแล้วพันแล้วพันกิโลแล้วเว้ยความรู้สึกของการขับขี่หลังจากที่ได้เปลี่ยนล้อให้ใหญ่ขึ้นจาก17นิ้วเป็น18นิ้วแล้วก็ยางหน้ากว้างขึ้นจาก225 4ล้อเป็นข้างหน้า225ข้างหลัง245ตอนใช้ล้อ17กับยางมิชลิน Pilot Sport 5สนุกกว่าขับล้อ18ยางหนึบๆอย่างโยโกฮาม่า AD 09รถเป็นรถที่โลพาวเวอร์เครื่องแรงเท่าเดิมเนี่ยมาทำให้รถรู้สึกไม่คมไม่อาจายเท่าเดิมอ่ะแล้วก็เป้าหมายของรถคันนี้คือเราต้องการให้มันขับสนุกการที่ล้อเล็กกว่าเนี่ยมันก็จะสไลด์ได้นิดๆหน่อยๆมีความสนุกแล้วก็อัตราเร่งซึ่งดีกว่าอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้มีความรู้สึกมั่นใจในการขับขี่มากขึ้นคือเบาะเพราะว่าเบาะเนี่ยเปลี่ยนจากธรรมดาเป็นบักเก็ตซีทนี่มันโอบปุ้มตัวเราไว้อย่างกระชับมากเลยแล้วเวลาขับเนี่ยเวลาเลี้ยวเอ่ยเวลาอะไรเอ่ยเนี่ยมันรู้สึกถึงผิวสัมผัสที่ของรถที่อยู่บนถนนได้อย่างดีมากๆก็พาเจ้า86มาเดินเล่นนะครับม
วันนี้มาถึงเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ก็จะมีทางรถไฟที่ดังๆอ่ะนะที่เขาต้องมาถ่ายรูปกันอ่ะผมก็มาหามุมถ่ายรูปนั่นแหละโชคดีหน่อยได้มุมแปลกๆเพราะว่ามุมปกติที่ทุกคนเข้าไปเนี่ยถนนมันปิดแล้วถ้าจะปีนข้ามไปมันต้องเอารถออฟโรดไปหน่อยรถผมคงไม่ไหวโอเคไปต่อ GR86 ก็จะแต่งไปยังไงเอพิโซดหน้าไปว่ากัน